ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะช่วงนี้ไม่ว่าใครทุกหัวระแหงแทบทุกประเทศทั่วโลกเลยซ้ํากําลังหวาดระแวงหวาดหวั่นแล้วก็บางคนถึงขั้นวิตกจริตเลยล่ะสําหรับโควิด19นะคะซึ่งไม่เข้าใครออกใครไม่เลือกฐานะไม่เลือกชนชั้นนะคะถ้าใครไม่ระวังใครไม่ป้องกันก็มีสิทธิ์ที่จะติดได้วันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็เป็นผู้ที่ทุกคนรู้จักดีค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในหลายๆเรื่องแต่วันนี้ลองมาฟังมุมมองของท่านนะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราต้องเรียนถามคุณหญิงหมอแล้วนะคะว่าวันนี้โควิด19เนี่ยผู้คนควรจะทำยังไงคนพูดจะให้ตระหนักแต่อย่าตระหนกแต่บางครั้งก็ตนกไปโดยไม่ทันได้ตระหนักเนี่ยค่ะจะทำยังไงกับชีวิตประจำวันของคนทั้งวัฏวันนี้ความจริงถ้าเราเอากระแสที่ทรงเคยรับสั่งรัชกาลที่9นะคะ ะจะทำอะไรก็ตามแต่ให้เข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาค่ะเข้าใจกับเข้าถึงให้มาก่อนเลยค่ะโควิดครั้งนี้มันเป็นเรื่องโรคก็จริงแต่ว่ามันมีเป็นสภาวะวิกฤตค่ะโรคก็คือเราก็ต้องเข้าใจตัวเชื้อโรคมันสั้นๆเนี่ยปรากฏว่าเรื่องเชื้อโรคเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเข้าใจมันคือไวรัสฝรั่งอธิบายมาง่ายมากเลยค่ะก็คือมันเป็น DNA มันเป็น RNA แล้วมันก็มีไขมันเคลือบถามว่าทำไมเราต้องรู้อย่างแรกเลยไวรัสเนี่ยเราไม่มียาฆ่ามันหรอกเพราะเวลามันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันเข้าไปแฝงในเซลล์เรายาฆ่ามันก็ต้องฆ่าเซลล์เราเพราะนั้นยาที่จะหยุดไม่ให้มันเจริญเติบโตได้โอ้โหต้องคิดนานกว่าจะผลิตได้สองคือเปลือกมันเปลือกของมันของตัวนี้มันเป็นไขมันกลายเป็นข้อดีความร้อนทำให้เปลือกละลายการล้างมือบ่อยๆไอ้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเราต้องทำความเข้าใจเพื่อจะได้ไม่ตระหนกทีนี้ถามว่าอะไรอีกที่มันเกี่ยวกับโรคของมันนะคะก็คือเขาบอกว่ามันกระทบคนแก่หลายคนอาจจะเอ๊ะทำไมว่ามันต้องเป็นคนแก่อันนี้คือก่อนหน้าที่จะมาประเทศไทยนะมันก็เป็นเหมือนโรคอันนึงที่ไปกระตุ้นให้ปอดมีปฏิกิริยาค่อนข้างมากกับปกติไม่ใช่ตัวเชื้อโรคไปทำลายนะแต่ว่าไปกระตุ้นปฏิกิริยาแต่ของคนไทยมันไม่ใช่คนไทยมันชักเริ่มมีคนอายุน้อยๆใช่กลายเป็นว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนอายุน้อยไปหนุ่มไปสาวก็แปลได้ว่าการเผชิญโรคนี้เข้าใจโรคมันก่อนมันคือโรคไวรัสซึ่งไม่มียาฆ่าหรอกต้องรอวัคซีนอะไรประมาณนี้แต่การดูแลตัวเองอ่ะมันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรประมาณนี้สมมตินะคะที่เราเข้าใจมันแต่ตัวคำที่สองสิคะมันคือสภาวะวิกฤตวิกฤตแปลว่าเป็นสถานการณ์ที่มันค่อนข้างใหญ่คุมยากอะไรอะไรก็ฉุกเฉินมีข้อจำกัดเต็มไปหมดไอ้ตรงนี้ถ้าเราไม่ตระหนกแต่ตระหนักจะได้ระมัดระวังตัวเองโดยใช้ความการทำความเข้าใจเช่นเรื่องของการกระจายของมันอย่างเงี้ยปรากฏว่าคนหลายคนนะก็ไปตุนในหน้ากากN95 มาเก็บไว้หน้ากากอนามัยค่ะตลาดใช่ไหมคะในขณะที่เราก็มองว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยนะเราก็จะรู้เลยว่าสิ่งนี้เราต้องให้ใครก่อนอะไรประมาณนี้นี่คือภาวะวิกฤตและไอ้ภาวะวิกฤตปุ๊บเนี่ยพอมันกระทบมากเนี่ยมันก็ต้องเกิดการสั่งปิดเมืองมันกระทบเราก็คือตกงานไม่มีรายได้ไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ยากที่จะทำความเข้าใจเพราะมันเป็นหนึ่งโรคสองเป็นภาวะวิกฤตแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงใช่ไหมคะก็กลับมาย้อนดูว่าเอ๊เมื่อไหร่มันจะจบเราก็ต้องวางว่าวิเอไวรัสตัวนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งคือโรคเมื่อไหร่จะจบก็ต้องให้โรคมันน้อยลงถ้าตราบใดที่เรายังมีการนำเชื้อโรคเข้าสู่ประเทศไทยช่วงแรกเราระบาดกันเองซึ่งตัวนั้นคนตระหนักแล้วนะเรื่องสนามมวยเรื่องผับแต่ช่วงที่สองเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาเอาเชื้อมาจากประเทศอื่นอันนี้เราต้องเตรียมใจเพราะว่ามันมีคนไทยเราที่อยู่ในหลายประเทศที่ก็คงจะอยู่ไม่ได้ละเพราะไม่ได้รับการรักษาไม่ได้รับดูแลเขาก็ต้องกลับมาเมืองไทยใช่ค่ะถามว่าแล้วเราจะไปตระหนกทำไมเราก็ต้องเตรียมตัวคอยติดตามว่าเอมันจะมีเที่ยวบินกลับมาเท่าไหร่แล้วมันจะมาทำมาอยู่ในบ้านเราไม่ประมาณนี้เขาไปอยู่ตรงไหนนะคะแต่อีกส่วนนึงที่มันกระทบเนี่ยมันไม่ใช่โรคแต่มันเป็นเรื่องการกินอยู่ของเราว่าแล้วเราจะเอาตังค์ไหนมากินอะไรประมาณนี้ไอ้ตรงนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าเราคงเห็นว่าสังคมโลกเปลี่ยนไปนานมาแล้วนะคะเราเป็นวัตถุนิยมเราผ่อนนู่นผ่อนนี่ตอนนี้ต่อไปนี่เราจะทำยังไงไอ้ท่อนนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่อีท่อนที่ต่อไปคือแล้วเราจะเลี้ยงตัวยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าตระหนกจะแก้อะไรไม่ได้แต่ถ้า
ตระหนักว่ามันเป็นปัญหาทีนี้เรามาแกะค่ะเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรเรื่องโรคทำยังไงเรื่องการดูแลเลี้ยงชีพตัวเองจะทำยังไงอันนี้มองในแบบคร่าวๆก่อนนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าหลายคนก็โทษกันไปโทษกันมาอย่างทางคนรากหญ้าคนต่างจังหวัดหรือคนหาเช้ากินข้าวบอกว่าเขาไม่ใช่พาหะของโรคนะคนที่พาหะของโรคก็คือคนที่ไปต่างประเทศกลับมาคนกลุ่มนั้นมีสตังค์แล้วตอนนี้ก็กลับกลายว่าต้องมาปิดกั้นพวกเขาก็ตกงานขาดงานขาดรายได้ซึ่งเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่ต้นเหตุก็เริ่มจะโทษกันไปโทษมาตอนนี้คุณหมอว่าจะให้คนเหล่านี้คิดยังไงดีครับจะพบกันตรงไหนที่มันจะไม่โทษกันแล้วก็อันนี้ดีนะคะค่ะความจริงเนี่ยเราความที่เราไม่เข้าใจธรรมะค่ะเราจึงมักจะเข้าใจว่าทุกเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราค่ะเป็นเรื่องที่คนอื่นทำแล้วเราก็จะชอบคอยโทษคนอื่นค่ะแต่ถ้าเราเอาธรรมะมาจับนะคะมันไม่ต้องโทษใครหรอกคือถ้าเราไปนั่งวิเคราะห์มันจากเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นเลยคนที่ติดเชื้อจากจีนค่ะใช่มั้ยคะถ้าจังหวะของการติดเชื้อไม่ใช่จังหวะที่ใกล้ตุ๊จีนคนก็ไม่ออกใช่มั้ยคะแล้วพอเขาออกมาปุ๊บเนี่ยทำไมเราจึงไม่โดนอะไรเลยตอนช่วงแรกค่ะแต่เราเริ่มมาโดนในภายหลังซึ่งโดนในภายหลังก็คือสนามมวยผับเผิบพวกเนี้ยค่ะจะไปบอกว่าเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนมันก็ไม่ใช่เพราะอย่างสนามมวยเนี่ยก็มีหมดเลยค่ะใช่มั้ยคะมีทุกประเภทที่ไปอยู่ตรงนั้นถ้าจะว่าไปจริงๆก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครตอบได้หรอกว่ามันจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ไปเสียเวลานะประเภทโทษคนนู้นคนนี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจดีกว่าไหนๆมันเกิดแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงใช่ไหมคะก็คือเขาต้องปิดเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันก็จะทำให้โรคมันแพร่กระจายไม่หยุดถ้าชุนเราเห็นชนบทหลายแห่งนะที่เขาตื่นตัวเร็วมากเขาไว้ใจว่าคนในเมืองของเขาชุมชนเขาไม่ติดแล้วเขาไม่ให้คนอื่นเข้ามาเนี่ยเขาก็ยังทำมาหากินในมุมของเขาในเมืองของเขาได้แต่แน่นอนมันจะไปทำมาหากินกับคนข้างนอกมันก็ยากก็ต้องเข้าใจอีกอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษใครเลยค่ะเข้าใจแล้วอยู่กับมันให้ได้ดีกว่าค่ะในวันนี้ค่ะในคนกลุ่มคนที่เป็นผู้ที่ถูกกักบริเวณอีกก็บางคนบอกว่ากลับไปกักตัวที่บ้านก็กลับไปแพร่เชื้อให้คุณแม่คุณยายซึ่งอายุมากอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคิดว่าคนเหล่านี้สรุปแล้วเนี่ยควรจะมาถูกกักอยู่ที่อื่นไม่ชวนให้กลับไปกักที่บ้านหรือเปล่าเมื่อก่อนในยุคแรกที่นั่นบอกให้กลับไปกักตัวที่บ้านคือถ้าจะอธิบายแบบไม่โทษใครเลยเนี่ยต้องบอกว่าเพราะพวกเราเป็นคนที่เติบโตรุ่นเราเนี่ยไม่ใช่แต่รุ่นถัดมาเนี่ยเป็นพวกที่เติบโตมาในแบบปรนัยไม่ได้เติบโตมาในแบบอัตนัยการเติบโตการเรียนรู้แบบอัตนัยเนี่ยมันทำให้เราจะต้องเป็นคนที่ค้นเองศึกษาหาความรู้แต่พอเวลาเราเติบโตมาในแบบปรนัยเนี่ยเราจะเลือกหมายความว่าเราต้องรอให้เขาส่งchoice มาให้เราเลือกเพราะฉะนั้นในการที่บอกว่าเขากลับบ้านแล้วเขาไปแพร่เชื้อเนี่ยอย่าไปโทษใครค่ะต้องถามตัวเองว่าทันทีที่เกิดโรคขึ้นเรารู้จักโรคไหมแล้วเราสำรวจตัวเราไหมว่าเราไปติดจากใครแน่นอนในช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่ติดจากใครนอกจากคนที่เป็นพาหะเช่นคนต่างชาติใช่ไหมคะแต่ว่ามาในระยะหลังที่กำลังจะเริ่มระยะ3เนี่ยมันจะติดจากใครก็ไม่รู้เพราะนั้นสมมติเราพูดเรื่องผับเนี่ยจะบอกไปคือเราก็ไม่ได้รู้ว่าคนที่เรากินเหล้าด้วยหรือไปเที่ยวเนี่ยเขามาจากต่างประเทศหรือเปล่าเราไปสนามมวยเราก็ไม่ได้รู้ว่าคนคนหนึ่งในนั้นเป็นคนที่มาจากกัมพูชาอิตาลีไอ้สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ถ้าเผื่อเราไม่มั่นใจตัวเราว่าเราจะแพร่เชื้อการอยู่บ้านไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ขอให้เรามาระวังตัวเราว่าเราอย่าไปแพร่ให้คนอื่นแต่ถ้าเราไม่กักตัวแบบนี้นะเราก็จะไปเป็นภาระให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลมันมีเขาเรียกแหล่งสำรองสำหรับดูแลรักษาพยาบาลไม่พอค่ะเนี่ยก็เป็นส่วนที่คือกลับไปกักตัวอยู่ที่ครอบครัวที่บ้านก็ดีแต่เขาก็ต้องระวังในการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาในครอบครัวใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีประเด็นหมายความว่าไม่ใช่ไปเข้าใกล้อะไรพวกนี้มันก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องแต่ว่าที่เห็นเป็นเรื่องนี้ก็คือมาจากที่เสี่ยงแต่ไม่ใส่ใจใช่ไหมคะไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่คิดว่าโอ้เราจะเป็นอะไรประมาณนี้ก็มันเกิดแล้วก็ต้องคอยระวังกันแล้วกันตอนนี้เรื่องโรคเนี่ยทุกคนก็รักษากันไปตามอาการเช่นเมื่อมีอาการก็คุณหมอระดับไหนคุณหมอก็ดูแลกันไปทีนี้ผลกระทบที่คุณหมอมองในระยะยาวว่าหลังจากที่โรคเนี่ยเริ่มซาอาจจะคุมได้
ผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยลงคุมได้ตายน้อยลงแต่ที่จะตามมาแน่ๆคือเศรษฐกิจการตกงาน SME ขนาดเล็กอาจจะต้องปิดไปเลยหรือว่าเขาไม่มีรายได้นานๆหลายบริษัทจะต้องให้คนออกโรงแรมบางโรงแรมหลายโรงแรมที่ปิดไปเป็นเดือนๆแล้วเขาก็จ้างให้พนักงานเขาเนี่ยอาจจะจ่าย10วันหรือ15วันไม่ได้จ่ายเต็มเดือนซึ่งเนี่ยค่ะผลที่จะตามมาคุณหมอคิดว่าน่ากลัวกับโควิดหรือเปล่าคะผลที่จะตามมาน่าจะหนักมากเลยค่ะหนักแบบชนิดที่ยาวแล้วก็กระทบเป็นวงกว้างมากกว่าตอนช่วงที่เป็นโควิดคือโควิดนี่เราอาจจะอึดอัดได้ต้องอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะแต่ว่าถ้าเราทำความเข้าใจอะค่ะมันกระทบเศรษฐกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างต้องหยุดหมดอีตอนนี้ที่หยุดหมดเนี่ยคนที่มันมีเงินของตัวเองมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หมายความว่าบริษัทแต่ถ้ามันเป็นบริษัทที่กู้มันก็แทบจะล่มสลายเพราะนั้นเมื่อมันล่มสลายโอกาสที่เขาจะกลับไปจ้างงานเนี่ยก็จะยากลงเพราะนั้นมองในมุมของคนทั่วไปที่เป็นลูกจ้างก่อนนะคุณต้องทำใจเตรียมใจที่เราจะเจอกับการไม่มีงานเจอกับการลดเงินเดือนถามว่าแล้วเราจะเจออย่างไรแล้วจะทำอย่างไรจนผู้ร้ายจะเยอะขึ้นใช่ขโมยค่ะไอ้ตรงนั้นคือเราต้องระมัดระวังตัวแต่ว่าคิดว่าไอ้ตัวนี้เป็นการใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะคะถ้าเราทำความเข้าใจแล้วเราก็ต้องมามองว่าโรคข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายกาจไม่ใช่โรคภัยนะโรคมีโอกาสอยู่เยอะเช่นเขาบอกแล้วนะว่าโรคเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมี3อย่าง4อย่างทั้งหมดแต่ว่าเอาอย่างแรกก่อนก็คือมันเป็นโรคที่เชื่อมต่อกันได้หมดแปลว่าโอกาสเรายังมีค่ะแต่2คือเราจะต้องเข้าใจเรื่อง digitalization เพราะนั้นแปลว่าเราตกงานง่ายๆเราอาจจะขายของโดยผ่านแอปพลิเคชันสมมติอย่างนี้นะคะก็แปลว่าไม่ได้สิ้นไร้ไม้ต่อสักทีเดียวเมื่อเราเตรียมตัวเผชิญต่อสิ่งนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราก็คงจะรู้วิธีดำรงชีพได้บ้างแต่ถ้าจะให้ยั่งยืนเนี่ยกลับมาเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วค่ะเราต้องรู้จักพอเพียงเราต้องรู้ว่าเราจะอยู่รอดได้เนี่ยต้องทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ผ่านมานี่บางทีมันไม่ทำอะไรเลยก็ได้ตังค์คือโลกมันกลวงอะประมาณนั้นใช่ไหมคะเพราะนั้นไอ้ที่ทำแล้วจะมีประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องมีเขาเรียกสกิลอะทุกวันนี้คนมันน้อยอะเย็บผ้าก็ยังไม่ค่อยเป็นเลยมั้งใช่ไหมคะทำอาหารก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นก็หนักแต่ว่าก็เป็นโอกาสก็อาจจะทำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนคนชาติอื่นไม่รู้แต่คนไทยจะต้องเปลี่ยนเราเหมือนอยู่กับโลกมายามีความสุขไม่ต้องทำอะไรมากใช้เงินเยอะใช้เงินในอนาคตใช้เงินเกินตัวแต่วันนี้ต้องถอยหลังกลับมาตั้งหลักใหม่แล้วใช่ไหมคะที่คุณหมอบอกว่าต้องทำอะไรเป็นบ้างตัวเองทำอะไรเป็นบ้างเย็บผ้าเป็นไหมทำอาหารเป็นไหมแต่อีกอันนึงนะที่เอาให้เข้ากับชื่อรายการแล้วก็คนไม่ค่อยคิดค่ะทุกตลอดเวลาที่เราเติบโตมาเนี่ยเราจะบอกว่าฝรั่งดีค่ะฝรั่งเจริญวิชาแพทย์ฝรั่งก็ดีกว่าอะไรๆก็เข้าทันสมัยดูครั้งนี้สิคะทำไมประเทศไทยถึงเผชิญกับโควิดได้ดีมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความเป็นไทยเนี่ยแหละ คือความเป็นไทยที่เราไม่ได้ตามระบบเข้าไปทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ว่าที่มองอยู่อันนึงนะคนไทยเนี่ยในภาวะวิกฤตที่ไรเนี่ยเราจะลุกขึ้นมาช่วยกันตรงนี้เราได้มาจากการที่เรามีพระมหากษัตริย์ทรงคอยเป็นห่วงเป็นใยมาตลอดเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะคือวงการแพทย์ไม่มีใครพูดถึงเลยนะคะพระบิดาของวงการแพทย์คือเจ้าฟ้ามหิดลค่ะพระบิดาของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมแล้วก็คือใครอ่ะก็คือพระบิดาของในหลวงรัชกาลที่9แล้วรัชกาลที่9ก็คือพระบิดาของในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระองค์ทรงสอนเอาไว้ที่เป็นรากฐานทางการแพทย์ที่ทำให้เห็นว่าทำไมประเทศไทยยังไม่เหมือนประเทศอื่นท่านบอกว่าคนไข้เนี่ยสำคัญเพราะนั้นการให้สำคัญกว่าการที่จะเอาไอ้ตรงนี้แหละที่ต้องกลับมามองว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของไทยนะที่ทำให้เราเผชิญกับโควิดได้ดีกว่าเขาค่ะนะคุณสายสมว่าไหมใช่ไหมคะช่วงนี้นะคะเราทำให้เห็นเลยว่าหลายชาติที่บอกว่าพัฒนาเทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ว่าพอมีเหตุอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเปรียบเทียบไม่ว่าจะอิตาลีอังกฤษอเมริกาเราดูแลคนของเราได้ดีกว่าเพราะเรายังไม่มีใครเอาไปปล่อยทิ้งริมชายหาดให้นอนตายหรือยังไม่มัดเอาไปโยนที่ไหนหรือว่ายังไม่ต้องนอนกับพื้นข้างทางเดินนะคะเราก็มีการรักษาพยาบาลที่ดีดูแลที่ดีในขณะเดียวกัน
เรามีหมอที่สามารถลุกขึ้นมานั่งเย็บถุงเท้าสำหรับการแพทย์ได้ซึ่งเป็นหมอเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งภาพอย่างเงี้ยจะไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนเป็นหมอนั้นเนี่ยถูกปลูกฝังมาโดยพระราชบิดาใช่ค่ะแล้วพระองค์ท่านเนี่ยนะคะในประวัติของสมเด็จพระราชบิดาตอนที่ก่อตั้งการแพทย์ประเทศไทยพระองค์ท่านเนี่ยใช้ใจอย่างประหยัดนะคะถุงเท้าท่านเย็บเองนะคะหมายความว่าถุงเท้าขาดก็ไม่เปลี่ยนใหม่ประหยัดก็ยังเย็บถุงเท้าใช้เพราะฉะนั้นพอวันนี้หมอจะลุกขึ้นมาเย็บอะไรเนี่ยเหมือนโลกย้อนกลับไปว่าพระราชบิดาเหมือนบิดาแห่งการแพทย์ได้เคยทำตัวอย่างไว้นะคะแล้วก็พวกนี้เขาเรียนหมอมาแต่ว่าก็ไม่ใช่หมอทุกคนจะเป็นแต่ถ้าเทียบวงการแพทย์ของทั่วโลกนะคุณชายสมท้องไทยเราคือที่สุดเพราะว่ามันเกิดจากคือต้องบอกว่าพระวิสัยทัศน์ที่กว้างมากของรัชกาลที่5ค่ะที่ส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่างประเทศในแต่ละสาขาซึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหิดลค่ะใช่มั้ยคะสมเด็จพระราชบิดาไปศึกษาแพทย์ค่ะแล้วแต่ละพระองค์เนี่ยไปศึกษาแล้วพูดแล้วก็ยังขนลุกอยู่ไม่เคยคิดที่จะไปเอาตัวรอดอ่ะค่ะทรงกลับมาทําให้ประเทศไทยเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยโชคดีที่โควิดเรารอดเราต้องมองเห็นจุดนี้ค่ะคือเพราะเรามีบิดาแห่งวงการแพทย์ไทยก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งทรงสอนให้หมอส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยต้องตระหนักถึงคนไข้ค่ะไม่ใช่ตัวเราแล้วว่าที่จริงหมอไทยก็เก่งนะคะถ้าดูจากสถิติการตายของเราเนี่ยก็ตายน้อยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะก็ถือว่าการแพทย์เราก็ไม่ได้น้อยหน้าต่ำต้อยน้อยหน้าใครทีนี้วันนี้เนี่ยคงจะต้องย้อนมาแค่ประชาชนแล้วแหละประชาชนคนทั่วไปเนี่ยค่ะจะต้องมีวินัยยังไงจะต้องใช้ชีวิตยังไงอยากให้คุณหมอย้ำเตือนตรงนี้อีกสักนิดนึงค่ะบางทีคุณหมอเป็นไอดอลของคนในสังคมเยอะแยะคุณหมอพูดหลายคนอาจจะฟังค่ะต้องสำหรับกรณีโควิดเลยนะคะตอนที่รายการนี้ออกเนี่ยเชื้อก็จะอาจจะเริ่มส่งค่ะแต่เรายังไม่พ้นวิกฤตค่ะใช่ค่ะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลตัวเราเองก็คือติดตามข่าวค่ะเชื้อในประเทศอาจจะเริ่มคุมได้ค่ะแต่เชื้อที่มันจะเข้ามาแบบอุบัติเหตุแบบที่เข้ามาแล้วเราอาจจะควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้ก็คือกลุ่มบุคคลที่ไปติดจากต่างประเทศซึ่งตอนนี้มันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนไทยอาจจะต้องหนีภัยกลับประเทศมาหลายคนหรือไม่หนีภัยก็คือเขาถูกกักบริเวณจนกระทั่งพ้นสงกรานต์นี้ไปหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นตัวเราต้องระวังตัวเราระวังบนความเข้าใจเชื้อโรคพูดง่ายๆก็คือว่าเชื้อโรคเหล่านี้ติดอย่างไรก็ให้ระวังเขาให้ล้างมือเขาให้สวมหน้ากากให้อยู่ห่างกันนะคะให้พยายามใช้ช้อนของตัวเองเป็นช้อนกลางแต่ประมาณคือทุกๆอย่างเลยเพื่อกันไม่ให้ตัวเรารับโรคนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ตัวเราตระหนักเรื่องนี้แต่เรื่องที่สองคือเมื่อมันยังคุมไม่ได้มันจะส่งผลให้เรานโยบายรัฐบาลเขาจะคุมไม่ให้เราออกนอกบ้านหรือบริษัททุกคนกลัวมากเลยที่จะคือฟิล24ชั่วโมงใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวที่สุดเลยว่าถ้าไม่ได้ออกไปไหนเลย24ชั่วโมงเนี้ยต้องแย่แน่เลยใช่เราจะทำยังไงมันก็ต้องทำให้สถิติมันลดลงให้ได้คุมให้ได้ก็ตรงนั้นก็คือเตรียมตัวเผชิญเอาไว้ว่าเออเราจะอยู่ได้อย่างไรก็ต้องพอเพียงก็คือไม่ใช่ใช้มันให้มากหาวิธีที่จะดูแลตัวเราเองไม่ใช่ทำด้วยความเคยชินโอ้ฉันต้องออกไปช้อปปิ้งฉันต้องออกไปกินอะไรประมาณนี้อันนี้คงตอบได้แค่นี้ว่าเราต้องเตรียมตัวเฉพาะหน้านะคะแต่ถ้าระยะไกลนี่อันนี้ก็แล้วแต่คนว่าแต่ละคนอยู่ในฐานะอะไรถ้าอยู่ในฐานะลูกจ้างก็ต้องเตรียมตัวหนักหน่อยเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลให้แม้จะยืดไป6เดือนมันก็คงแค่6เดือนนะคะหลังจากนั้นก็ไม่แน่แล้วล่ะคงต้องย้อนกลับมาให้คนมาฝึกลำบากอีกครั้งไหมคะเพราะจริงๆแล้วหลายคนพูดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องกลัวอดตายอยู่เมืองไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวถ้าคนต่างจังหวัดก็อาจจะต้องกลับมาหาปลาปลูกผักทำอะไรที่ไม่ต้องใช้สตังค์อย่างในอดีตเนี่ยเขาอย่างที่อัมพวาอย่างนี้นะคะคนในสวนเนี่ยเขาปลูกพริกปลูกผลไม้แล้วเขาก็พายเรือมาแล้วเขามาแลกกันนะคะบ้านนี้มีข้าวสารมีโรงสีเขาก็เอาใส่ถุงแล้วเขาก็เอาผักเอาผลไม้มาแลกตอนนี้มีหน้าลิ้นจี่เขาก็เอาลิ้นจี่เอาอะไรมาแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยระบบอย่างนี้มันไม่ค่อยมีแล้วมันทุกอย่างต้องใช้เงินหมดเลยคงต้องกลับมาอันนี้ค่ะมีคนคุยกันว่าที่เราพูดเรื่องสูงสุดสู่สามัญเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นขั้นเรียกเศรษฐกิจยุคหนึ่งอ่ะก็คือ1 2 3 4ใช่ไหม
คือเรื่องการเกษตรจริงๆเรื่องการเกษตรเนี่ยมันเป็นเรื่องของทรัพย์ในดินที่พวกเรามีกันอยู่แต่ว่าเพลินเราอยากได้มากกว่านั้นก็เลยกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเล็กอุตสาหกรรมใหญ่อะไรประมาณนี้ที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาคนที่อยู่มีท้องที่มีท้องนาอยู่แล้วมีสวนอยู่แล้วที่ผ่านมานี่ก็คืออยากจะเข้ามาอยู่ในเมืองอยากจะมาเป็นลูกจ้างตอนนี้มันไม่มีแล้วอ่ะมันก็อาจจะต้องกลับไปหรือแม้แต่คนที่อยู่คอนโดตอนนี้ก็อาจจะต้องปลูกผักแขวนตามริมกำแพงเพราะก็ทำได้ผักฝนสายพริกใช่ไหมไฮโดรโปนิกแล้วก็ทำอะไรที่ใช้สตังค์น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะแล้วก็รวมทั้งการแทนที่จะไปซื้อแล้วก็ทำไว้เองใช่ไหมคะเก็บเอาไว้มันก็ประหยัดไปได้เยอะๆคือการประหยัดการพอเพียงจะเริ่มกลับมาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้เรารอดค่ะเห็นคุณหมอเคยพูดว่าอะไรทุกร้อยปีมันจะมีโรคระบาดเข้ามาลองรีไวซ์สิครับว่ามันร้อยปีที่แล้วเราเคยประสบอะไรในยุคนั้นจากที่อ่านเอ่ยมาความจริงเนี่ยหลายคนไปมองว่ามันเป็นเรื่องโหราศาสตร์ไสยศาสตร์จริงๆมันคือสถิตินะค่ะไม่อย่างนั้นมันทำไมวันนึงมันต้องมี24ชั่วโมงค่ะทำไมอาทิตย์นึงต้องมี7วันปีนึงต้องมี12เดือนอย่างเงี้ยค่ะทำนองเดียวกันเนี่ยไอการที่โลกเราอยู่ในแบบปัจจุบันเนี่ยสุริยะจักรวาลมันก็มีดาวดวงนู้นดวงนี้อยู่เยอะดังนั้นไม่น่าสงสัยเลยค่ะว่าไอ้เรื่องอิทธิพลในเชิงนี้มันย่อมต้องมีแล้วก็ส่งผลมาสู่สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่น่าเชื่อนะก่อนหน้านี้ไม่มีหมอดูคนใดอ้างแบบชัดๆเลยว่าปีนี้ครบปีที่ร้อยจะเกิดเหตุขึ้นเพราะเมื่อร้อยปีก่อนนี่ปรากฏว่าของไทยพอมันเกิดขึ้นนะคะก็เอาไปย้อนย้อนไป400ปีค่ะ200ปี100ปีที่แล้ว100ปีที่แล้ว100ปีที่แล้วมีสารพัดเลยนะคะโรคหาเขามีอะไรหาลงไส้หาลงตับหาลงอะไรประมาณนี้คือเขายังไม่น่าเชื่อตายกันเป็นหมื่นๆใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่พอนะของโลกก็มีค่ะของโลกก็ย้อนไปเป็นร้อยเหมือนกันและพอย้อนไปปุ๊บมีคนพูดถึงเรื่องนักพยากรณ์นักพยากรณ์คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงตายไปแล้วเขียนเอาไว้ในคำพยากรณ์เขาว่าปีนี้เลย2020จะมีภัยพิบัติของโรคไวรัสมาจากประเทศจีนไม่น่าเชื่อเลยเป็นเหตุให้มีคนเอาไปเขียนนิยายที่ไปสร้างหนังไงคะและคนที่ไปเขียนนิยายก็ไม่น่าเชื่อนะจินตนาการให้มันมาให้มันชื่อว่าหูฮั่นด้วยบังเอิญเลยใช่ค่ะแต่ว่าไอ้คนที่ดูพยากรณ์เนี่ยเชื่อได้ว่าเหมือนกันกับสิ่งที่เราพบอะค่ะว่ามันคงจะเป็นทุกๆร้อยปีก็จะมีกระบวนการอิทธิพลอะไรต่ออะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมคะครึ่งชั่วโมงผ่านไปรวดเร็วเลยนะคะสำหรับได้คุยกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นะคะซึ่งคงจะได้มุมมองได้แง่คิดนะคะว่าเราคงจะต้องปรับเปลี่ยนละค่ะพฤติกรรมการใช้ชีวิตการจะอยู่อย่างไรให้อยู่รอดตอนนี้ต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งว่าเอาว่าต้องเอาแต่ก่อนคิดว่าจะเอารวยเอาเจริญเอาก้าวหน้าตอนนี้ถอยกลับมาใหม่ว่าทำยังไงเราจะทำยังไงให้อยู่รอดจากโรคโควิด-19รอดจากภาวะเศรษฐกิจรอดจากความทุกข์รอดจากการที่จะต้องหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปกระโดดตึกไม่ต้องไปฆ่าตัวตายตอนนี้บางคนบอกพอรู้ว่าไปตรวจเจอ positiveโควิด-19 โพสิทีฟไปกระโดดตึกไปฆ่าผูกคอตายไปฆ่าตัวอันนั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาดิฉันยังงงเลยว่าโควิด-19 เป็นแล้วไม่ได้ตายส่วนใหญ่เขาหายนะคะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เขาเป็นแล้วหายกลับบ้านมีเพียง 1.5% ที่เสียชีวิตเพราะว่าอาจจะด้วยโรคแรงร้ายแรงไม่รู้ตัวหรือเป็นมากแล้วมีโรคอื่นแทรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโควิด-19 เป็นแล้วไม่ได้ตายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฆ่าตัวตายไม่ต้องโดดตึกคิดว่าต้องสู้กับโรคทำยังไงให้หายทำยังไงที่จะอยู่กับครอบครัววันนี้นะคะคุณหมอได้มาเปิดมุมมองให้ทุกคนตระหนักแต่ไม่ตระหนกแล้วก็ให้อยู่กับโรคให้ได้และอยู่กับโลกนี้ให้ได้แล้วเลิกคิดเถอะว่าโลกไหนในประเทศอื่นๆที่มันดีกว่าประเทศไทยนะคะไม่อย่างนั้นทุกคนคงไม่ร้องกลับหรอกเพราะว่าอยู่ที่อื่นมีสิทธิ์ตายอยู่ในบ้านยาเขาก็ไม่ให้หมอเขาก็ไม่รับรักษานะคะประเทศนี้มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปละสมัยก่อนใครมีลูกต้องอยากไปอยู่เมืองนอกพอรวยมากๆก็ไปซื้อบ้านเมืองนอกไปอยู่เมืองนอกวันนี้ทุกคนร้องกลับยังมีคนรอขอกลับเมืองไทยอีกนับหลายร้อยคนนะคะจากหลายๆประเทศและที่สุดเราอย่าลืมนะคะทำไมที่การแพทย์ไทยเราดีค่ะก็คือสมเด็จพระราชินีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยังไงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มี
ทรงมีคุณูปการแล้วก็ทรงวางรากฐานไว้เพื่อคนไทยอยู่รอดเหมือนวันนี้นะคะไม่มีหรอกค่ะไอ้คนที่อกตัญญูแล้วเจริญรุ่งเรืองให้ลองนึกย้อนไปนะคะประวัติศาสตร์ไทยทั้งเรื่องรบพุ่งนะคะโดยกษัตริย์เราสู้จนได้ดินแดนมาไม่ใช่ว่าแล่นเรือไปแล้วเจอเกาะประเทศไทยนะคะไม่ใช่และพระราชบิดาทรงวางว่าแผนการแพทย์ไทยมาอย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้ววันนี้เราก็มีหมอดีๆเยอะแยะค่ะรวมทั้งคุณหมอพรทิพย์วันนี้ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอนะคะแล้วก็ต้องฝากให้คุณหมอช่วยอะไรที่คุณหมอพอช่วยได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะท่านผู้ชมคะรายการของเรานะคะจะพยายามคัดสรรเรื่องดีๆคนดีๆที่จะมาพูดมาแบ่งกันปันในรายการนะคะให้ทุกท่านได้เห็นแบบอย่างได้มีแนวคิดแล้วก็ได้อุดมการณ์หรือได้ประสบการณ์จากคนที่มาแบ่งปันเพราะเราจะคัดแต่คนดีๆมาพูดคุยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ